เรื่องราวของหินควอตไซต์เคลียร์ควอตหินควอตไซต์หรือที่เรียกกันว่าคริสตัลควอตเคลียร์ควอตเป็นหนึ่งในหินที่มีความนิยมมากที่สุดในโลกไม่เพียงเพราะความงดงามที่ใสสะอาดแต่ยังเพราะพลังและคุณสมบัติทางพลังงานที่เชื่อกันว่ามีความสามารถในการเสริมสร้างพลังงานบวกและขจัดพลังงานลบตำนานแห่งความบริสุทธิ์ในตำนานของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกาหินควอตไซต์ถือว่าเป็นหินแห่งความบริสุทธิ์และความจริงเชื่อกันว่าหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากน้ำแข็งที่แช่แข็งและบริสุทธิ์ที่สุดจากยอดเขาสูงหินควอตไซต์ถูกใช้ในพิธีกรรมและการสักการะเป็นเวลานานนับพันปีชาวพื้นเมืองเชื่อว่าหินนี้สามารถเชื่อมโยงกับวิญญาณแห่งธรรมชาติและช่วยให้เข้าถึงความรู้ที่ซ่อนอยู่ตำนานของอพอลโลและหินแห่งความชัดเจนในกรีกโบราณหินควอตไซต์มีความเกี่ยวข้องกับเทพอพอลโลเทพเจ้าแห่งแสงสว่างและความรู้สึกผิดชอบหินควอตไซต์ถูกใช้ในการพยากรณ์และการรักษาโดยเชื่อกันว่ามันสามารถช่วยให้ผู้ใช้มีความคิดที่ชัดเจนและสามารถมองเห็นความจริงได้อพอลโลได้มอบหินควอตไซต์ให้กับนักบวชผู้รับใช้เขาเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับเทพเจ้าและรับพลังในการรักษาการใช้หินควอตไซต์ในยุคกลางในยุคกลางของยุโรปหินควอตไซต์ถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในศิลปะการทำสมาธิและการสื่อสารกับโลกวิญญาณนักเวทและนักบวชจะใช้หินควอตไซต์ในการสื่อสารกับเทพเจ้าและในการค้นหาคำตอบจากสวรรค์เชื่อกันว่าหินนี้สามารถขยายพลังจิตและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจความรู้ที่ซับซ้อนได้ความเชื่อและพลังของหินควอตไซต์ในยุคปัจจุบันหินควอตไซต์ยังคงเป็นที่นิยมในวงการบำบัดด้วยพลังธรรมชาติและการทำสมาธิเชื่อกันว่าหินนี้มีพลังในการเสริมสร้างพลังงานบวกขจัดพลังงานลบและนำพาความชัดเจนทางจิตใจนอกจากนี้ยังเชื่อว่าหินควอตไซต์สามารถเพิ่มพลังงานและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์สรุปหินควอตไซต์เป็นหินที่มีความหมายและความเชื่อเชิงลึกเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ความชัดเจนและการรักษาตำนานที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าและการใช้หินนี้ในพิธีกรรมโบราณทำให้หินควอตไซต์เป็นสัญลักษณ์ของพลังบวกและการเชื่อมต่อกับโลกวิญญาณหินนี้ยังคงเป็นที่นิยมและเคารพในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกชอบเรื่องราวลึกลับและตำนานหินนำโชคอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีที่เรามีให้ทุกสัปดาห์